สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้แม่ควานแล้วก็ควานไม้นะคะมาหาอ้วนที่คอกนะคะมีขาเอากล้วยมาให้บุญเหลือกินนะคะเดี๋ยวควานไม้ล้างกล้วยก่อนนะคะอ้วนของเรานะคะนี่ลงช้างของอ้วนนะคะเดี๋ยวใส่ตะกร้าก่อนค่ะเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะคะเอากล้วยมาให้อ้วนกินคุณแม่วงเดือนก็เดี๋ยวค่อยเอาไปให้กินนะคะนี้ไว้เอามาให้อ้วนกินที่ลงช้างของอ้วนก่อนนี่นะคะเราเอามาให้นี้ไม่ได้ป้อนให้หมดนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้ควานเขาป้อนต่างหากนะคะให้ควานสอนไว้ป้อนด้วยนะคะแม่ควานพามาดูโรงช้างของอ้วนนะคะโอ้นี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานเอาให้อ้วนก่อนสักลูก2ลูกนะคะได้นะคะมันเนื้อครับผมก่อนครับผมเนี่ยครับผมยังไงครับนะครับสวยๆสวยๆครับทำไม่สวยนะคะต้องทำให้สวยๆก่อนถึงจะได้กินนะคะไม่งั้นอดนะครับอ้วนเงาไหมครับเอ้ยอันนี้เป็นช่วงเวลาตอนประมาณ11โมงนะคะมีอ้วนทำงานเสร็จแล้วแยกออกมาจากแม่แล้วค่ะก็มาผูกไว้ที่โรงช้างของอ้วนนะคะล้างเสร็จแล้วครับอู้เยอะแยะเลยอยากได้ก็มาเอาเป็นไรไม่ยักจ้าก็ตู้ฮะแล้วอ่อนมุ่ยรวยแล้วก็เราประตูจ้านี่นะคะควานไม้เอามาป้อนอ้วนนะคะครับผมก่อนวะครับผมก่อนครับผมสวยๆก่อนครับครับผมเยอะครับผมได้เป็น10รอบนะคะพอแค่มีของกินอุ้ยอร่อยจังเลยหวานไหมครับดูหน้าตานะคะหน้าตานี่หน้าตาไร้เดียงสาจังเลยอ้วนน่ารักนะคะน่ารักมากเลยอ้วนทำงานเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันแม่วงเดือนก็ผูกไว้ที่กุ้งแม่วงเดือนที่อยู่ที่ป่าแล้วค่ะส่วนอ้วนก็กลับมาที่นี่นะคะล่มลื่นนะคะนี่ลงช้างของแม่วงเดือนแต่ก่อนนะคะที่อยู่กับอ้วนนะคะล่มลื่นมากนะคะงาครับนี่ครับไม่ใช่ไม้จิ้มฟันนะครับโอ้บุเหลืองาช้างอ้วนงาใหญ่นะคะดองครับงายาวเลยนะคะเก่งครับผมด้วยนะดูงานนะคะนี่อ้วนเอ้ยอ้วนหน้ามันเขี้ยวมากเลยนะคะนี่อยู่ใกล้ๆนี่สดแตกอีกปรับเองกล้าเขาดีใจนะคะจะ FC ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะคะเสียงที่มาจากบุญเหลือนะคะเขาดีใจนะคะที่ควานไม้มาหาหรือเปล่าอันนี้แม่ควานเดานะคะเดี๋ยวเราจะถามควานไม้กันค่ะเขาเป็นไรเยอะเสียงอันนี้เขานะโอเคดีน้องแบบเป็นมิตรแล้วเนี่ยเหรอเขาดีใจบ่ประมาณดีใจเหรอกับเพื่อนกับหมอแล้วเนี่ยอนุไม่จับกินเองไม่โบก็เขาดีใจนะคะนานๆจะได้มาหากันที่โรงช้างนะคะมีความสุขดูหูเสียงแสบบ่บุญเหลือแสบบ่ไม่ควรถามอ้วนแล้วนะคะแต่อ้วนไม่ตอบไม่รู้ว่าแสบหรือไม่แสบนะก็น่าจะแสบอยู่อันนี้ยอๆนะคะเขามีความสุขเลยค่ะอร่อยอะไรจะอร่อยเท่ากล้วยนะคะใส่หัวดิบุญเหลือถ้าเป็นผลไม้นี่อร่อยทุกอย่างนะคะเอฟซีจริงๆค่ะ
ันนี้มีโอกาสว่างๆนะคะก็เลยแวะเอากล้วยมาให้เจ้าอ้วนของเรานะคะที่โรงช้างไม่ได้มาที่โรงช้างนี่นานแล้วค่ะน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งคะก็เจอกันแต่ที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เวลาอ้วนไปหาคุณแม่วงเดือนนะคะมาเอาก่อนอันหนึ่งสองครับปุ๊บก่อนหนึ่งสองครับนี่เก่งมากครับเก่งอันนี้ที่ควานทำแบบนี้เพราะว่าให้เขาจำนะคะบนช่วงเพื่อของกินเพื่อของกินนะครับผมทำได้หมดนะครับเห็นแกกินก็ว่าได้อร่อยนะคะดูเดินตามควันไหมว่านอนสอนง่ายนะคะอ้วนเพราะว่าอ้วนเขาทำงานตั้งแต่น้อยนะคะอยู่ในท้องแม่องเดือนก็ทำงานคลอดออกมาก็ทำงานเลยค่ะว่านอนสอนง่ายถ้ามีการเอาใจใส่เนี่ยจะดีมากเลยนะคะค่ะถ้าควานแบบเอาใจใส่นะคะควานให้ความรักความอบอุ่นเขาพาเขาเล่นบ่อยๆนะคะเขาจะมีความน่ารักกว่านี้นะคะบุญเหลือคือแม่ควานจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าควานของอ้วนบุญเหลือตอนนี้ก็คือชื่อควานสอนนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับควานไม้นะคะส่วนควานไม้คนนี้นะคะเนี่ยที่กำลังป้อนกล้วยอ้วนอยู่ก็เป็นควานของแม่วงเดือนนะคะซึ่งควานไม้เนี่ยเลี้ยงอ้วนกับแม่วงเดือนมาก่อนที่อ้วนกับแม่วงเดือนจะแยกนะคะพอแยกปุ๊บควานไม้ก็เลือกที่จะดูแลแม่วงเดือนต่อนะคะเพราะว่าสงสารแม่วงเดือนร่างกายเขาก็แบบนั้นด้วยนะคะส่วนอ้วนบุญเหลือก็เลยมอบหน้าที่ให้ควานสอนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะมาดูแลซึ่งเป็นควานปัจจุบันของอ้วนเหลือนะคะอันนี้แม่ควานอธิบายให้เอฟซีเข้าใจนะคะเผื่อเอฟซีบางท่านไม่เข้าใจนะคะอันนี้บอกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะไม่แม่ควานอธิบายเผื่อเอฟซีบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมคะนั่นนะคะแต่เวลาไปทำงานเราก็ช่วยกันดูแลค่ะมีอะไรก็แบ่งกันกินนะคะสองแม่ลูกเชือกนี้นะคะนี่แหละค่ะความผูกพันระหว่างคนกับช้างระหว่างช้างแม่ลูกนะคะดูค่ะเดินตามเอาขึ้นรถกลับบ้านด้วยดีไหมน้อนี่อันนี้โรงช้างของอ้วนกับบ้านควันไหมนี่อยู่ตรงกันข้ามกันนะคะจะเป็นถนนใหญ่ค่ะโรงช้างอ้วนก็อยู่อีกฝั่งนึงบ้านควันไหมก็อยู่ตรงกันข้ามกันเลยค่ะมองเห็นกันค่ะแต่มองไม่เห็นอ้วนนะคะหมายถึงมองเห็นบ้านเจ้าของช้างนะคะค่ะเราจะกลับแล้วนะคะอ้วนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะ FC ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะนี่ค่ะโรงช้างอ้วนนะคะน่าอยู่ไหมคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย